ก็ตั้งใจจริงๆแล้วคือมันเป็นนิมิตหมายว่าที่สร้างเนี่ยก็คือจตุปัจจัยไม่ค่อยมีอาตมาว่าที่นี่ไม่น่ากลัวหรอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใจ Welcome to นรกสวรรค์ดินแดนแห่งพุทธภูมิยินดีต้อนรับก่อนจะสร้างตัวละครแต่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยต้องมีนิมิตหมายก่อนประสาทภาพบางยิ่งทำให้เราคิดอยู่ว่าเมื่อเขาสารภาพบาปเนี่ยสิ่งเราจะโทษแทนให้แก่คนที่มาสารภาพบาปให้ทำได้ไงดีหนึ่งก็เตือนสติสร้างสิ่งเหล่านี้ก็เตือนสติน ี่เป็ดที่กินลูกตนเองทำแท้งมาก็ที่เราประดิษฐ์สิ่งที่เตือนสติมนุษย์อยู่ตรงนี้นี่นักโทษประหารชีวิตคนที่ค้ายาบ้ากินยาบ้าแล้วก็ประพฤติผิดด้านศีลธรรมต้องโดนประหารชีวิตแต่ถ้าเราประสบผลสำเร็จสร้างสิ่งที่เตือนสติมนุษย์ให้เลิกสิ่งที่เขากำลังคิดกันอยู่หนึ่งก่อการร้ายก็ดีคิดว่าสังคมนั้นไม่น่าอยู่หรอกนี่คือคนที่ชอบกินยาบ้าหายาบ้าแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ขาดสติขาดปัญญาขับรถเร็วชนคนอื่นตายเป็นบุพกรรมของเขาเขาจะต้องกลายเป็นสัตว์อันนี้เปรตตากจู๋ชอบพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดสะเสียดพูดคำหยาบพูดไร้สาระเมื่อเป็นมนุษย์อยู่กลายเป็นเปรตปากจู๋ปากเท่ารูเข็มพูดไม่ได้เราคิดว่าไม่นานแล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าจะให้สังคมมนุษย์ทะเลาะกันหยุดทะเลาะกันเนี่ยเราต้องหันหน้าเข้าหากันแต่ถ้าเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมตรงนี้ให้มันน่าอยู่แล้วก็ให้ยิ้มแต่กันนะนะมีความสุขเนี่ยสังคมนั้นมีความสุขCoconuts TV